ศรีลังกาวิกฤตหนักค่ะเศรษฐกิจประเทศล่มสลายโดยสมบูรณ์จัดทหารเฝ้าปั๊มน้ำมัน24ชั่วโมงหลังผู้ประท้วงก่อจลาจลจากกรณีที่ประเทศศรีลังกาเผชิญวิกฤตต่อเนื่องยาวนานประชาชนขาดแคลนอาหารรวมไปถึงน้ำมันเชื้อเพลิงยารักษาโรคและสินค้านำเข้าที่จำเป็นต่างๆทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเข้าคิวยาวเหยียดเพื่อรอเข้าใช้บริการของสถานีน้ำมันในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยื่นมือมาช่วยเหลือโดยสั่งบริษัทพลังงานรัฐวิสาหกิจของรัฐขนน้ำมันดิบใส่เรือมาเทียบท่าศรีลังกาโดยให้ติดหนี้ไว้ก่อนมีเมื่อไหร่ค่อยมาใช้ในขณะที่จีนได้ขนส่งเวชภัณฑ์ข้าวและสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อมนุษยธรรมฉุกเฉินและมอบเงิน500ล้านหยวนแถมจีนจะช่วยศรีลังกาจัดการกับภาระหนี้สินที่มีต่อจีนและหนี้กับประเทศอื่นรวมทั้งหนี้กับองค์กรระหว่างประเทศอีกด้วยต่อมาค่ะ22มิถุนายน2565นายรานินวิกรมสิงห์เหนายกรัฐมนตรีศรีลังกาแถลงต่อรัฐสภาเศรษฐกิจศรีลังกาได้ล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิงแล้วและการทำข้อตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMFเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยศรีลังการอดพ้นกับวิกฤตปัจจุบันค่ะศรีลังกาเผชิญกับสถานการณ์ที่รุนแรงยิ่งกว่าการขาดแคลนเชื้อเพลิงก๊าซไฟฟ้าและอาหารเพราะไม่สามารถซื้อเชื้อเพลิงนำเข้าและไม่มีแม้แต่เงินสดเนื่องจากบริษัทปิโตรเลียมของรัฐบาลมีหนี้สินจำนวนมากโดยรัฐบาลศรีลังกากำลังเจรจากับ IMF เพื่อทำข้อตกลงกู้ยืมเงินล็อตใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยศรีลังกาจำเป็นต้องใช้เงิน 6,000 ล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อเพิ่มเงินทุนสำรองชำระหนี้สินค้านำเข้ามูลค่ามหาศาลและสร้างเสถียรภาพให้กับค่าเงินนอกจากนี้ศรีลังกายังวางแผนที่จะจัดการประชุมเพื่อขอความช่วยเหลือด้านสินเชื่อร่วมกับชาติพันธมิตรซึ่งรวมถึงอินเดียญี่ปุ่นและจีนในขณะที่สื่อต่างประเทศได้รายงานว่ากองทัพของศรีลังกาเปิดฉากปราบปรามจลาจลที่สถานีบริการน้ำมันเนื่องจากมีการต่อคิวซื้อน้ำมันเบนซินและดีเซลอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยตำรวจค่ะก็ยิงกระสุนจริงในเมืองวิสุวามาดูห่างจากโคลัมโบไปทางเหนือ365กิโลเมตรในคืนวันเสาร์หลังจากที่ปั๊มน้ำมันหมดและการประท้วงโดยผู้ขับขี่ที่โกรธจัดก็ทวีความรุนแรงขึ้นและก็นำไปสู่การประทะกับทหารโดยกลุ่มคน 20-30 คนคว้างก้อนหินและสร้างความเสียหายให้กับรถบรรทุกของกองทัพบกในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าพลเรือน4คนและทหาร3คนได้รับบาดเจ็บเมื่อกองทัพเปิดฉากยิงซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่กองทัพใช้ปืนเพื่อระงับความไม่สงบอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เลวร้ายลงสำหรับศรีลังกากำลังประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ได้รับเอกราชโดยประเทศนี้ไม่สามารถหาดอลลาร์เพื่อนำเข้าสิ่งของจำเป็นซึ่งรวมถึงอาหารเชื้อเพลิงและยารักษาโรคซึ่งประชาชน22ล้านคนในประเทศจำนวนมากต้องต่อคิวที่ปั๊มน้ำมันเป็นเวลาหลายชั่วโมงและต้องทนกับการตัดไฟเป็นเวลานานหลายเดือนทั้งหมดนี้ก็มีส่วนทำให้เกิดการประท้วงหลายเดือนซึ่งบางครั้งก็รุนแรงโดยผู้ประท้วงเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโคตาบายาราชปักษาลาออกนอกจากนี้ศรีลังกาได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกองกำลังติดอาวุธเพื่อปกป้องสถานีบริการน้ำมันทั้งนี้ค่ะก็ยังมีรายงานด้วยว่าตำรวจกล่าวว่าการปะทะกันเกี่ยวกับผู้ขับขี่รถยนต์ปะทุขึ้นที่สถานที่3แห่งในช่วงสุดสัปดาห์เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อย6นายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะ1ครั้งขณะที่ผู้ขับขี่รถยนต์7รายถูกจับกุมในขณะที่สื่อต่างประเทศรายงานว่าชาวศรีลังกาแห่ทำพาสปอร์ตหวังไปแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในต่างประเทศหลังประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีจนขาดแคลนทั้งอาหารน้ำมันเชื้อเพลิงและยารักษาโรคโดยชาวบ้านที่เดินทางไปยังทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและการย้ายถิ่นฐานมีทั้งแรงงานเจ้าของร้านเกษตรกรข้าราชการและแม่บ้านโดยบางคนค่ะก็ต้องไปตั้งแคมป์ค้างคืนกันที่หน้าสำนักงานเนื่องจากคิวยาวมากซึ่งข้อมูลของรัฐบาลศรีลังกาพบว่าในช่วง5เดือนแรกของปีนี้เจ้าหน้าที่ออกพาสปอร์ตแล้ว 288,645 เล่มเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 91,331 เล่ม HP จันดาราวค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและการย้ายถิ่นฐานเผยว่าเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน160คนต้องทำงานกันอย่างหนักจนเหนื่อยล้าเนื่องจากมีการขยายเวลาการทำงานและเพิ่มจำนวนการออกพาสปอร์ตขึ้นเป็น3เท่าโดยแต่ละวันก็มีผู้คนยื่นขอกว่า 3,000 คนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย
ยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ